หวานต้องช่วยนายนะนายไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอะหวานนะหวานอะช่วยพูดกับคุณพ่อให้ได้นะแต่หวานก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะยอมทำตามหรือเปล่านะเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักธุรกิจสุดท้ายแล้วว่ายังไงผลประโยชน์ก็ต้องมาก่อนเสมอแหมถ้าหวานพูดซะอย่างคุณนายเขายอมอยู่แล้วหวานช่วยพูดให้ได้นะแต่ถ้าหวานจะพูดเนี่ยหวานจะได้อะไรเป็นค่าตอบแทนหรอนายมีอะไรจะมาเสนอมั้ยล่ะก็หวานอยากได้อะไรล่ะของขวัญหรอหรือว่าอย่างอื่นนายก็ลองเสนอมาดูสิแล้วเดี๋ยวหวานจะลองคิดดูว่ามันตรงกับสิ่งที่หวานต้องการหรือเปล่าหวานต้องการซะหน่อยถึงมันจะน่าสนใจมากก็เหอะแล้วหวานต้องการอะไรอ่ะหรือว่าอยากจะให้เราไม่เอาคือจริงๆแล้วอ่ะหวานพอจะรู้นะว่าที่คุณพ่อจะถอนพวกเราจากโรงแรมอ่ะก็เป็นเพราะว่าคุณพ่อโกรธแทนหวานที่พวกเราเลิกกันเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าพวกเราสองคนเนี่ยลองแกล้งกลับมาดีกันแล้วหลังจากนั้นน่ะหวานจะค่อยๆพูดกับคุณพ่อให้เองก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่ว่าหวานจะไม่อึดอัดใจหรอไม่อึดอัดหรอกค่ะเพราะว่าหวานเนี่ยจะยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกว่านายจะยอมทำตามข้อตกลงที่หวานเสนอก่อนแต่ก็ไม่รู้นะว่านายจะยอมทำตามหรือเปล่าแล้วหวานต้องการอะไรอ่ะ